พ่อฟุกเปิดภาพอบอุ่นพี่อาชิน้องนาตาชาตัวติดกันไม่ห่างเลยขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงฟุกเกิกพลอีกครั้งนะคะเพราะล่าสุดในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาภรรยาสาวนาตาลีเจียรวนนท์ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการเปิดเผยชื่อสุดเพราะที่คล้ายกับคุณแม่นาตาลีและดูเหมือนว่าอักษรชอช้างก็น่าจะตั้งใจตั้งให้เข้ากับพี่ชายต่างมันดาอาชิอีกด้วยโดยน้องคนนี้มีนามว่านาตาชานั่นเองและล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักจากพ่อฟุกเป็นภาพที่สองพี่น้องได้เจอกันแถมยังตัวติดกันไม่ห่างจริงๆโดยพ่อฟุกระบุว่าโอป้าพี่อาชิพ่อสอนพี่อาชิอุ้มน้องนาตาชาซึ่งพี่อาชิก็ดูจะอุ้มเก่งอยู่แล้วพี่อาชิอุ้มน้องตั้งแต่แรกเกิดมา2วันติดอุ้มเป็นชั่วโมงเลยพี่น้องเขาจ้องตากันตลอดเลยสมกับชื่อครอบครัวหันษาแฟมิลี่จริงๆเลยล่ะค่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ